ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2567ครับก่อนอื่นเลยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VP ทีเด็ดของเราให้ทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดต่อไปที่ราคาลูกครึ่งคูณ2เลยนะครับครึ่งแรกก็เรียกกันว่าใจหายใจคว่ำครับลูตันทาวออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับพอครึ่งหลังเจเกนคอปแก้เกมเข้ามาเนี่ยรัวไปถึง4เมตรครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยที่ทายสกอร์ถูกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีการทายสกอร์กันอีกเช่นเคยนะครับรวมกิจกรรมกันได้นะครับอีกหนึ่งคู่ก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับไปเยือนปอร์โตนะครับยังล้างอาถรรพ์ไม่ได้นะครับสำหรับปืนใหญ่ไปเยือนโปรตุเกสทีไรเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะครับก็แพ้ไปครับ1ประตูต่อ0พับเก็บกันไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับมาตามกันต่อครับกิจกรรมดีๆกับเราไร้ลากันอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ครับก็มีมาฝากกัน1คู่นะครับสำหรับกิจกรรมทายสกอร์ครับกันโชเซียอิตาลีครับโตริโน่กับลาซิโอนะครับคู่นี้พี่ๆเซียนๆทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าสกอร์จะจบที่เท่าไหร่ทายสกอร์กันมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาที่ LINE แอดของเราครับที่ @sign100ra นะครับร่วมสนุกกันฟรีๆครับใครทายถูกนะครับรับไปเลยครับ300บาทนะครับโตริโน่กับลาซิโอจะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ @sign100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้มีมาฝากกันทั้งหมด6คู่ครับคู่แรกก็เป็นคู่กิจกรรมนะครับโตริโน่กับลาซิโอครับในกันโชเซียอิตาลีทางด้านของยูโรปาลีกครับนัดที่2นะครับ3คู่ครับจัดมาให้แรนกับเอซีมิลานครับสปาร์ตาปรากกับกาลาตาซารายทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซยวันนี้เจอกับชักตาโดเนตนะครับคู่ปรับทีเดียวเลยนะครับทางด้านของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับ2คู่ครับโบโลโดกลิมกับทางด้านของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ทางด้านของเฟเรนวาโรซีเปิดบ้านรับการเยือนของโอลิมปิกกอสนะครับนัดนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับที่จัดกันมา6คู่นี้นะครับมันแน่นอนครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของกันโชเซียอิตาลีแล้วก็มีกิจกรรมดีๆด้วยนะครับแจก300บาทสำหรับพี่ที่ทายสกอร์ถูกนะครับก็ร่วมกิจกรรมกันมาเยอะๆนะครับสำหรับทางด้านของการทายสกอร์นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดลาซิโอครับชนะได้ในบ้านครับ2ประตูต่อ0ก่อนนั้นโตริโน่บุกมาเยือนชนะได้1-0บ้านของโตริโน่นัดล่าสุดครับเล่นกันเสมอกันไป0-0นะครับเจอกันมา10นัดหลังโตริโน่ชนะไป2ครับเสมอกันถึง4นัดลาซิโอชนะไป4นัดนะครับผลงานของโตริโน่ช่วงหลังฟอร์มดีครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ3นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะเลเช่ไป2-0แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3เจ้า1แพ้2ครับทางด้านของลาซิโอบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับโบโลญญาแบบน่าเสียดายนะครับ2ประตูต่อ1ในบ้านเลยก่อนหน้านั้นเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับชนะบาเยิร์นมิวนิกได้1ประตูต่อ0นะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้3แฮนดิแคปเปิดมา6นัดครับทำเงินไป2แพ้ไป4ครับทางด้านของผู้เล่นเนี่ยเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับลาซิโอกองกลางอย่างชักคารีรวมถึงทางด้านของโรเวล่าครับที่เจ็บไปนะครับตารางคะแนนคู่นี้ลาซิโออยู่อันดับที่ดีกว่านะครับนำหน้าโตริโน่อยู่1คะแนนนะครับลาซิโออยู่อันดับ8โตริโน่อยู่อันดับที่10นะครับราคาที่เปิดมาสำหรับคู่นี้เป็นเจ้าบ้านอย่างโตริโน่ครับเปิดต่อมาที่ปอน้ำเต็มเลยนะครับลาซิโอรองน้ำขาวสกอร์สูง2เม็ดเต็มน้ำเต็มด้วยครับลูกครึ่งควบ2น้ำบวก10ก็น่าสนนะครับสำหรับคู่นี้เกมรุกดูดีเหมือนกันทั้งคู่ในช่วงหลังนี้นะครับแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยเราหลายๆยังมองว่าน่าจะจบเสมอครับคู่นี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ลาซิโอเนื้อๆเน้นๆไปที่ราคาปอน้ำขาวๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับย้ายกันไปที่ยูโรปาลีกครับคู่นี้เลยครับแรนเปิดบ้านรับการเยือนของเอซีมิลานนะครับคู่นี้เจอกันมาในบ้านของเอซีมิลานนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของปีศาจแดงดำนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านของแรนนะครับเอซีมิลานก็ถือว่าได้เปรียบครับมีตุนถึง3ประตูนะครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับแรนกลับไปเล่นลีกเอิงเนี่ยชนะเกลอมองฟุตมาได้3ประตูต่อ1นะครับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเยอะทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นมาเยือนเอซีมิลานโดนถลุงไป3เม็ดครับที่เหลือในลีกเนี่ยทั้งบอลถ้วยบอลลีกนะครับชนะรวดเลยนะครับ5นัดในช่วงหลังนี้สำหรับแรนนะครับแพ้แค่เอซีมิลานทีมเดียวเท่านั้นครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดเนี่ยทำเงินถึง4นัดครับเจ้า1แพ้1ทางด้านของเอซีมิลานบ้างนะครับ
ผลงานในลีกเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นัดล่าสุดสะดุดแพ้นะครับไปเยือนมอนซาแพ้ไปถึง4-2โดนใบแดงด้วยครับแต่ในยูโรป้าค่อนข้างที่จะสดใสทีเดียวนะครับนัดนี้เนี่ยถ้าแพ้ไม่เกิน2ลูกก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับ6นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้1ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน4แพ้ไป2ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยเจ้าบ้านฟอร์มทีมาดีกว่าครับกองกลางนี่ขาดไรเดอร์กับเลฟี่ครับทางด้านของ AC มิลานครับขาดกองหลังเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทโมริคาราเบียนะครับวันนี้นำทัพโดยชิรูนะครับกองกลางก็มีพูลิซิตนะครับล็อตเตอร์ชิกเลอาลนะครับโอ้โหก็ถือว่ายังมีอาวุธหนักอยู่นะครับสำหรับทางด้านของ AC มิลานครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแรงนะครับเปิดมาที่ราคาเสมอน้ำลบ10นะครับน้ำเกือบเต็ม 0.99 เลยนะครับทางด้านของ AC มิลานครับแฮนดิแคปนี้เนี่ยถือว่าเหมือนจะออกได้3หน้าครับแต่มันตุนมาแล้ว3เม็ดก็อาจจะไม่ได้บุกอะไรมากนะครับแฮนดิแคปสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับน้ำล้น2ลูกครึ่งในน้ำลบ10เช่นกันคู่นี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าอาจจะจบเสมอเช่นกันนะครับหรือไม่งั้นเจ้าบ้านอาจจะเฉือนชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับแต่มุมรวมถึงผู้เล่นแล้วก็ทางด้านของมาตรฐานทีมเนี่ยเอซิมิลานดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เอซิมิลานครับหรือต่อที่เอซิมิลานราคาเสมอครับน้ำลบ10สวยๆครับจังหนับจัดไปครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับอยู่ในยูโรปาลีกเช่นกันสปาร์ตาปรากครับเจอกับกาลาตาสไลนัดนี้มันแน่นอนครับนัดแรกเนี่ยใบแดงเดือดถึงฝั่งละใบเลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของกาลาตาสไลชนะได้ในบ้านเนี่ย3-2มายิงช่วงทดเวลาด้วยครับนำก่อนด้วยถึง 2-0 ครับสปาร์ตาปรากตามมา 2-2 ครับมันทีเดียวครับมีถึง5ประตูคู่นี้ผลงานกันบ้างครับสปาร์ตาปรากนัดล่าสุดกลับไปเล่นบอลลีกนะครับชนะสโลวานลิเบเรชไปได้2-1นะครับที่เหลือเนี่ยเพิ่งเปิดลีกมาได้แค่2นัดนะครับยิงไปแล้ว5ประตูครับสปาร์ตาปรากไม่ธรรมดานะครับ6นัดหลังรวมอุ่นเครื่องนะครับชนะถึง5นัดครับแพ้ก็มาแพ้กาลาตาสไลนะครับ1-0นะครับ3-2นะครับเพิ่งจะมาแพ้กาลาตาสไลนะครับมาดูทางด้านของกาลาตาสไลกันบ้างครับฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องครับกลับเล่นบอลลีกเนี่ยชนะอันคารากูคู 3-0 นะครับกินเต็มนัดนั้นจำได้ดีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ชนะอิสตันบูลบูยูเช็กนะครับชนะบันไดมาสปอร์ไปนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนซัมซันสปอร์ก็ชนะได้2-0นะครับก็ถือว่าผลงานดีต่อเนื่องยิงเกิน2เม็ดทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของกาลาตาสไล6นัดหลังชนะรวดครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3เจ้า1แพ้2นะครับสำหรับราคาครับคู่นี้เปิดมาเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาปรากนะครับเปิดต่อมาที่ราคาเสมอน้ำลบ10นะครับน้ำเท่ากันเดะเลยที่ 0.95 นะครับออกได้3หน้าเช่นกัน2ลูกครึ่งควบ3สำหรับแฮนดิแคปสูงน้ำขาวครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสปาร์ตาปรากเนี่ยบุกใส่แน่นอนครับกาลาตาสไลก็มีโอกาสที่จะโต้สวนกลับได้นะครับคู่นี้เนี่ยออกได้3หน้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นยังเชื่อว่ากาลาตาสไลวันนี้ไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่กาลาตาสไลครับราคาเสมอครับน้ำลบ10สวยๆครับจังหนับจัดไปครับไปต่อกันที่คู่ที่4นะครับเป็นทางด้านของโอลิมปิกมาเซยครับกับทางด้านของชักต้าโดนเน็ตนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยบ้านของชักต้าเสมอกันไป2-2นะครับก็ถือว่ามันทีเดียวครับมีถึง4ประตูก่อนหน้านั้นเจอกันในยูโรป้านะครับปี2009เนี่ยเป็นชักต้าโดเนตครับเหนือกว่าชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับมาดูผลงานกันบ้างนะครับโอลิมปิกมาเซยนัดล่าสุดไปเยือนแบลครับในลีกเอิงนะครับแพ้ไป1-0ในลีกเนี่ยทางด้านของมาเซยก็ยังไม่ชนะใครครับ6นัดหลังก็ยังไม่ชนะใครนะครับรวมทุกรายการในเวลาด้วยนะครับเสมอไปถึง4นัดครับแพ้ไป2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดเนี่ยยังไม่ทำเงินครับแพ้ไปถึง4นัดเสมอไป2นัดนะครับทางด้านของชักต้าโดเนตบ้างนะครับไม่มีเตะบอลลีกนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยเตะยูโรป้าก็เสมอกับโอลิมปิกมาเซยครับพักมาเต็มอิ่มด้วยนะครับวันนี้เนี่ยสู้สุดใจแน่นอนเพื่อที่จะเข้ารอบครับเหลือถ้วยเดียวเท่านั้นแล้วก็ลีกยังไม่เปิดนะครับสำหรับลีกยูเครนนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ1เสมอ3ครับแพ้ไป2นะครับอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างมาเซยครับเปิดต่อมาแพงแรงที่ครึ่งพบลูกเลยนะครับน้ำลบ10แฮนดิแคปรองอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำบวก10นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของมาร์เซย์เปิดเกมบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับเล่นกันนัดล่าสุดก็ถือว่าเล่นกันได้สูสีครับบอลค่อนข้างที่จะทันกันทีเดียวแล้วก็กองหลังร่วมเหมือนกันทั้งคู่นะครับซ้ายสุดซอยขวาสุดซอยเหมือนกันทั้งคู่ครับ
เพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าชักต้าโดเนตนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่พักมาเต็มอิ่มมากกว่าความฟิตดีกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ชักต้าโดเนตครับราคาครึ่งควบลูกเอาหูเข้าแรกครับจังหนับจัดไปครับไปต่อกันที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของโบรดกิมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาแจกซามเซอร์ดัมครับนัดล่าสุดที่เจอกันบ้านของอาแจกนะครับเสมอไป2-2โบรดกิมโดนใบแดงด้วยนะครับนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านมันแน่นอนนะครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับโบรดกิมก็ลีกยังไม่เปิดนะครับมีแต่อุ่นเครื่องเนี่ยในการอุ่นเครื่องเนี่ยชนะเมาโมไป4-0ครับแพ้สปาร์ตาปรากไป0-2ครับแล้วก็ชนะฮามาบี้ไป3-2นะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้3แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2แพ้ไป4ครับทางด้านของอาแจกนะครับผลงานในลีกกลับไปเล่นเนี่ยเสมอกับไนเมเกนอีก2-2นะครับเรียกกันว่าหน้าถึงจะยิงได้เท่าไหร่หลังก็ให้เท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนจะฟอร์มดีมานะครับแต่ก็มาสะดุดแพ้เฮเลนวินไปในเกมเยือนครับ3-2ครับเกมเยือนก็ยังสะดุดอยู่6นัดหลังของอาแจกครับชนะ2เสมอ3แพ้1ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3ครับแพ้ไป3สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ1นะครับมาดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านโบโดกลิมครับเปิดต่อมาเลยนะครับปปน้ำเต็มสกอร์สูงไปนู่นเลยครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำขาวครับโอ้โหเรียกกันว่าแฮนดิแคปมองว่าคู่นี้ยิงกันระเบิดแน่นอนนะครับราคาแฮนดิแคปแบบนี้ยังมองว่าอาแจกครับถึงแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ในเวทียุโรปเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่อาแจกซามสดามครับราคาปปน้ำขาวจังหนับจัดไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเฟเรนวาโลซี่ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโอลิมปิกอสนะครับคู่นี้นัดล่าสุดโอลิมปิกอสถือความได้เปรียบมาดีกว่านะครับชนะมาได้1-0ในบ้านนะครับกว่าจะยิงได้ก็ช่วงท้ายเกมเลยนะครับผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านเฟเรนวาโลซี่ตัวแทนจากฮังการีนะครับในลีกไม่มีเตะนะครับพักมาเต็มอิ่มก่อนที่จะเจอโอลิมปิกอสนะครับก่อนหน้านั้นเล่นบอลลีกเนี่ยไปเยือนเรเบเซนชนะ 2-1 ชนะ KTM ชนะ MTK บูดาเปสต์นะครับ 5-1 เลยนะครับไปเยือนทางด้านของคริสวาด้าก็ชนะได้3-1 6นัดหลังชนะ3ครับแพ้ไป3แฮนดิแคปเปิดมา5นัดครับทำเงิน3แพ้ไป2นะครับมาดูทางด้านของโอลิมปิกอสกันบ้างครับผลงานดีต่อเนื่องครับแต่ก็ยังมีสะดุดแพ้ในเกมเยือนในลีกนะครับไปเยือนพานาธิไนกอสในแพ้ 2-0 เนี่ยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกับใครก็ยิงระเบิดตลอดนะครับสำหรับโอลิมปิกอสนั้นล่าสุดก็ไปเยือน PAOK ก็ชนะได้นะครับถึง4-1นะครับในบ้านในลีกเนี่ยชนะเครเต้ไปถึง4-0นะครับ3นัดมีถึง9ลูกนะครับโอลิมปิกอสเกมรุกก็ถือว่าดุดันครับในลีกนะครับมาพอมาเป็นเวทียุโรปเนี่ยก็ยังเงียบๆอยู่นะครับ6นัดหลังครับชนะ5ครับแพ้ไป1แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน5เจ้า1แพ้1นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของเฟเรนวาโลซี่เลยนะครับเปิดต่อมาที่ราคาปปน้ำลบ10บุกเข้าใส่แน่นอนเล่นในบ้านจอมบุกอยู่แล้วครับเฟเรนวาโลซี่ทางด้านของโอลิมปิกอสช่วงนี้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็เกมค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเล่นเกมละเอียดทีเดียวนะครับลุ้นทั้งบอลถ้วยยุโรปแล้วก็ลุ้นทั้งบอลลีกด้วยนะครับแฮนดิแคปปอน้ำลบ10แบบนี้ครับสวยทีเดียวนะครับทางด้านของแฮนดิแคปสูงอยู่ที่2ครึ่งน้ำลบ10เช่นกันคู่นี้ก็ยังมองว่าน่าจะจบเสมอครับโอลิมปิกอสวันนี้ไม่น่าแพ้นะครับน่าจะผ่านเข้ารอบได้ขอแค่เฟเรนวาโลซี่อย่าจุดประตูก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่โอลิมปิกอสครับจังหนับจัดไปที่ราคาปปน้ำลบ10ครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับโตริโน่กับลาซิโอครับมองว่าเสมอนะครับให้รองที่ลาซิโอครับราคาปปครับคู่2แรนกับเอซิมิลานเปิดเสมอมาที่น้ำลบ10เลยครับออกได้3หน้าแต่ก็ยังเชื่อว่าเอซิมิลานวันนี้ก็อาจจะเผด็จศึกได้นะครับให้ต่อที่เอซิมิลานราคาเสมอน้ำลบ10นะครับคู่ต่อไปครับสปาร์ตาปาร์กกับกาลาตาซารายครับเป็นทางด้านของสปาร์ตาปาร์กเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านกาลาตาซารายช่วงหลังเนี่ยก็ทำมาตรฐานทีมมาได้ดีพอสมควรตัวเล่นหลักๆของยุโรปก็ย้ายไปตุรกีกันเยอะนะครับตัวดีๆก็มีเพียบนะครับแล้วก็ตัวเจ็บไม่ค่อยจะมีครับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าความพร้อมดีกว่าให้รองที่กาลาตาซารายครับคู่นี้ครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์กับชักต้าโดเนตนะครับ
โอลิมปิกหมักเซยเปิดต่อมาถึงครึ่งควบลูกเลยนะครับเปิดขาดแพงด้วยนะครับนัดแรกเสมอกันมาก็จริงนะครับแต่เป็นทางด้านของชักตาโดเนตไล่ตามตีเสมอนะครับช่วงแรกก็หมักเซยฟอร์มค่อนข้างที่จะดีแต่นัดนี้เอาหูเขาแลกหนึ่งข้างดีกว่าครับให้รองที่ชักตาโดเนตครับพักมาเต็มอิ่มมากกว่าความฟิตดีกว่าให้รองที่ราคาครึ่งควบลูกครับเอาหูเขาแลกครับคู่ต่อไปครับโบโดกริมกับอาแจกนะครับโบโดกริมเปิดต่อมาที่ราคาปอกปอนะครับเล่นในบ้านบุกเข้าใส่อาแจกแน่นอนนะครับอาแจกช่วงหลังเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังเชื่อว่าคุณภาพทีมครับดีกว่าโบโดกริมนะครับให้รองที่อาแจกอีก1ตัวครับคู่สุดท้ายครับเฟเรนวาลาซีกับโอลิมปิกอสนะครับเทพเจ้าอย่างโอลิมปิกอสวันนี้เนี่ยเป็นรองเฉยเลยนะครับคุณภาพของเฟเรนวาลาซีในบ้านก็ถือว่าเกมบุกมันอยู่แล้วครับวันนี้เนี่ยก็ยังมองว่าโอลิมปิกอสครับไม่น่าจะแพ้ให้รองที่โอลิมปิกอสครับราคาปอปอครับครบจบเรียบร้อย6คู่ค่ำคืนนี้รองทั้งนั้นครับท่านรองจะถูกยิงหรือไม่นะครับวันนี้ก็มาตามกันนะครับสำหรับทางด้านของกิจกรรมนะครับพี่ๆก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับพี่ๆท่านไหนที่ทายถูกเมื่อวานก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้ใครทายไม่ถูกก็มาเริ่มกันใหม่นะครับใครทายถูกวันนี้เนี่ย300บาทรอท่านอยู่นะครับร่วมกิจกรรมกันแบบฟรีๆกับเราครับเหล่าร้อยหลาสำหรับค่ำคืนนี้ครับเช่นเคยครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ